ตะไคร้สวยหวานใครได้ดูผลกระแสบ้างผมสั่งกันแดดแล้วโอเคใครได้ดูผลกระแสบ้างรู้สึกยังไงกับบอสพอลไปกดตะกร้าเร็วเอ้ยไม่มีตะกร้าใครได้ดูผลกระแสบ้างผมดูจนปวดหัวเลยไฟนอลวันที่25ครับร้องไห้ช้ำช้ำนะฮะไอคอนการแสดงขำอ่ะเออบ้าบอกคอแตกปวดหัวมากดูแล้วเลอะเทอะดูแล้วเวียนหัวขออนุญาตติดตะกร้าเพราะถ้าไม่ติดจะโดน TikTok ดุเราจะได้คุยกันนานๆไม่รู้จะซื้ออะไรก็ไปซื้อกันแดดแล้วกันทุกคนเออน้ำพงน้ำพริกก็ซื้อไปน้ำหอมก็ได้ทุกคนเพ้อๆไปอ่ะเข้ามาแก้ฝ้าก็ดีน้ำพริกมาขายของนิดๆหน่อยๆทุกคนลิปสติกดีหมดมากดได้เลยนะครับมาโอเคพอแล้วอ่ะวิตามินซีเนี่ยวันนี้ต้องกินสัก5ซองดีไหมเนี่ยตายละอ่ะทาตาทาคอบอดี้โลชั่นอยู่ไหน99บาทโอเคคอลลาเจนอิงฟ้าสักนิดนึง219บาททุกคนคิดเห็นยังไงคิดเห็นอย่างไรอ่ะไปกันแดดกันก่อน200ยังคงอยู่ได้2กล่องทุกคน200ได้2กล่องขอบคุณครับขออนุญาตตั้งไว้ไปกดให้กำลังใจฮะเหนื่อยแทนพี่หนุ่มพอเป็นคนฉลาดมากและแสดงเก่งเอาเป็นว่าผมว่าการที่เขามาทำแบบเนี้ยจากหนักมันจะไม่เป็นเบาจากหนักมันจะเป็นหนักมากขึ้นเพราะไม่รู้สมรู้สาอะไรเลยทำเหมือนสำนึกมีร้องไห้นะฮะทำเหมือนสำนึกเห็นอกเห็นใจผู้เสียหายแต่เส้นเรื่องวิธีการไม่สำนึกสำหรับผมนะไม่สำนึกครับไม่สำนึกเลยอันนี้จริงๆพัทยาแดดแรงแล้วก็ฝนตกไปซื้อกันแดดคนละชุดไป200บาทช่วยๆกัน TikTok หายไม่สำนึกเลยคำพูดที่ติดปากคือพี่หนุ่มหมายความว่ายังไงผมไม่เข้าใจพี่หนุ่มหมายถึงอะไรโอ้โหปีระมิดยังไม่รู้อีกนะว่าหมายถึงอะไรอ่ะการตลาดเครือข่ายอ่ะเวลาเขาสอนเขาก็สอนแท่งปีระมิดทั้งนั้นแหละแหมแอปแอสุดๆแอปที่สุดเลยอ่ะอย่างมั่นอย่างยั่วอย่างแปลกอันนี้แปลกจริงนะต้องยอมรับว่าแปลกมากแปลกสุดอุ๊ยเอาตะกร้าออกก่อนดีกว่าไหมเราจะได้คุยกันแรงๆได้นะฮะสรุปแล้วเนี่ยไม่ได้อะไรนะจะเยียวยายังไงก็ไม่รู้จะตั้งศูนย์ตั้งเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ตั้งที่ไหนก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ไม่รู้ได้แต่อารัมภบทว่าจะเยียวยาอย่าใช้คำว่าเยียวยาแค่เยียวยาก็ผิดแล้วถ้าผมถามคุณจะไปเยียวยาอะไรเขาคุณต้องใช้คำว่าชดใช้การเยียวยาเปรียบเสมือนว่าเป็นผู้ให้นะเช่นรัฐบาลเยียวยาเกษตรกรที่ยางตกต่ำให้
สามารถที่จะให้กู้โดยปราศจากดอกเบี้ยเขาเรียกเยียวยาแต่คุณน่ะต้องเรียกชดใช้สับก็ผิดทุกคนไปกดกันแดดกันก่อนยังไงคุณก็ได้ใช้แดดประเทศไทยใช้รัวๆไป2หลอด200หลอดละ100คุณต้องใช้คำว่าชดใช้จะมาเยียวยงเยียวยาอะไรอุ้ยจะมาเยียวยาอะไรเอาเงินเข้าไปยังมาบอกเยียวยาเขาอีกโอ้ยแปลกมนุษย์แปลกมนุษย์แล้วเป็นคนที่พูดจาแบบไปเรื่อยเปื่อยอ่ะดาราพูดอย่างนี้พยายามดิ้นดิ้นไปเรื่อยดาราพูดก็บอกว่ารู้ว่าหนุ่มพยายามจะจี้ว่าเขาพูดเองหรือให้เขาพูดก็กำกวมก็ตรงนี้แบบขอร้องเขาบ้างอะไรก็โอ้ยเบื่อมันไม่พลิ้วนะมันไม่พลิ้วเรียกว่ามันอเนกอนาถดีกว่ามันอเนกอนาถผมบอกเลยมันอเนกอนาถมันอเนกอนาถมันอเนกอนาถคุณน่ะทำให้เขาเดือดร้อนคุณน่ะจะต้องไปชดใช้รับผิดชอบคุณจะไปเยียวยาอะไรเขาคุณจะไปเยียวยาอะไรเขาแล้วรับผิดชอบยังไงก็ไม่บอก AI เขาวนไปที่ก็คิดว่าต้องรับผิดชอบรับผิดชอบยังไงพูดมาเด็กคนมีของแล้วขายไม่ได้ขนไปหน้าบริษัทคุณจะรับซื้อคืนในราคาที่เขาซื้อไปกล้าไหมล่ะมีตนามธรรมรูปธรรมไม่มีคุยไปทำไมคนแบบนี้คุยไปเรื่อยเปื่อยอะไรที่หน้าฟันธงยังไม่ฟันธงเลยเทวดงเทวดาอะไรโอ้ยพูดถึงเทวดาหมายถึงเทวดาจริงๆโอ้จะเป็นบ้าตายโอ้ย ไม่รู้จะพูดไปยังไงนะเขาหมายถึงอย่างอื่นเขาหมายถึงมนุษย์เขาหมายถึงมนุษย์เขาหมายถึงมนุษย์น่าเบื่อ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 ผมว่าปล่อยให้ตำรวจกฎหมายจัดการดีที่สุดอันผู้ว่าน่าบอกเดี๋ยวไอคอนผิดอะไรพูดจริงๆหรอถ้าพูดจริงๆผมผิดหวังมากเลยนะยังไม่รู้ว่าคนเดือดร้อนทั้งหมดนี่ผิดอะไรผิดอะไรผิดอะไรหรือต้องรอให้ครอบครัวตัวเองไม่มีจะกินก่อนถึงจะรู้ว่าความผิดคืออะไรเพ้อเจ้อยังไม่รู้หรอกว่าผิดอะไรขายสินค้าหรือหาตัวแทนก็ไม่ได้ผิดแต่วางรอบกับดักชวนคนมาเรียนจาก 9,800 เหลือ 98 บาทแล้วเมื่อได้ database มีโอกาสได้พูดคุยฉันจะชักชวนไปลงทุนซื้อของเนี่ยเขาเรียกว่าผิดวัตถุประสงค์เข้าข่ายหลอกลวงที่บอกไม่ผิดเพราะว่าอะไรที่ไม่ผิดเพราะว่าเขาทำอยู่ในช่องเดียวกันหรือเปล่าเขาทำรายการอยู่ Workpoint หรือเปล่าเห็นทำรายการทอล์กอยู่แถวนั้นนี่มันผิดดูยังไงก็ผิดสำหรับผมนะแต่ตำรวจใจผิดไม่ผิดไม่รู้ข้อหนึ่งผิดด้วยวิธีการผิดที่โฆษณาชวนเชื่อผิดที่โฆษณาเกินจริงผิดที่ชักชวนมาเรื่องหนึ่งเพื่อเป็นกุศโลบายแล้วลากมาซื้อของในจำนวนเยอะเพื่อลงทุนอันนี้ผิดยังไงก็ผิดคนละวัตถุประสงค์กันเรียนก็คือเรียนไงทำไมรับสมัครคนขายก็รับสมัครคนขายก็ได้ไม่เห็นเป็นไรเลยวัตถุประสงค์กับวิธีการมันผิดยังไงมันก็ผิดผิดสำหรับผมคือผิดยังไม่รู้ว่าผิดยังไงตายแล้วถ้าไม่ผิดนะตั๊กก็คงไม่ผิดอ่ะยังโอ้โหไม่รู้จะพูดว่าไงวะ
สังคมมันยังเป็นอย่างนี้อยู่อ่ะใครมีเส้นอะไรก็รีบวิ่งกันละกันตอนนี้ได้ข่าวว่าเส้นวิ่งกันตลกอบอวนหอมหวนไปหมด เอาเลยใครแน่กว่าใครใครใหญ่กว่าใครไปช่วยกันเลยไปช่วยกันให้เต็มที่ใครอ่ะตัวแม่เนกกี้คือใครไม่รู้จักคือใครทุกคนไปขายของมันต้องขายสินค้าอย่างเช่นเนี่ยอ่ะกันแดด2หลอดแค่200หลอดละ100เป็นเซรั่มกันแดดไม่ได้เป็นครีมกันแดดผมก็จะพูดครีมมันจะอุดตันเป็นสิวไขมันสิวเซียนสิวหัวดำและกลายเป็นสิวอักเสบแล้วมันจะมันมันจะลอยอันนี้เป็นเซรั่มเนื้อเบาบางและใส่โบท็อกจากสเปนหรือเปปไทด์แปะให้มันตึงบำรุงไปด้วย B3 จากสวิตให้มันสว่างให้มันไบรท์2หลอดแค่200บาทเนี่ยเราก็คุยอย่างเงี้ยเราก็คุยแบบนี้เราก็คุยแบบนี้ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยก็คุยขายของไปดิอ่ะแต่ถ้าอยากให้ใครมาช่วยขายสามารถดึงตะกร้า MGI ไปช่วยกันขายได้นะครับไม่ต้องลงทุนขายแล้วเราให้คอมมิชชั่น 10% ผมแพ็คสินค้าเองผมส่งเองผมรับผิดชอบเองนะฮะไม่ต้องซื้อของเนี่ยมันก็ว่ากันไปแบบตรงๆถ้าคุณอยากจะรับสมัครตัวแทนอ่ะใครมีเงินมาลงทุนถ้าซื้อ10ชิ้นราคานี้ซื้อ100ชิ้นราคานี้มีใครสนใจมาลงทุนเลยส่วนใครจะซื้อกินก็ราคานี้ก็จบจบไปแค่นั้นเองแค่นั้นเองไม่เห็นจำเป็นจะต้องแบบเปิดโรงเรียนสอนออนไลน์อันดับหนึ่งและแมสเสจที่ส่งออกคือเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสอนอันดับหนึ่งกับทุกคนไปหมดเลยไม่ว่าจะบอสไหนเป็นบอสไหนโดยเฉพาะบอสพอลนี่เป็นผู้อำนวยการเลยเป็นครูใหญ่มันคนละเรื่องกับสิ่งที่คุณต้องการไงนึกออกปะมันคนละเรื่องกับสิ่งที่คุณต้องการมันจึงรู้สึกว่าการกระทำกับวัตถุประสงค์มันผิดก่อให้เกิดความเสียหายเวลาที่คุณจะทำอะไรคุณก็ประกาศแจ้งไปเลยสิต่อสาธารณะหรือไอคอนรับสมัครตัวแทนจำหน่ายมีอยู่ทั้งหมด3เลเวล 2,500 เรียกว่าอะไร 49,000 เรียกว่าอะไร 2,500 เรียกว่าอะไรใครสนใจติดต่อที่ตึ๊ดๆก็ชัดเจนไปก็จบทำไมจะต้องขุดหลุมพรางหลอกคนให้เดินไปทางนั้นแล้วค่อยไปดักกลางทางหว่านล้อมจนเขาหลงเนี่ยมันผิดทุกคนไปอุดหนุนกันหน่อยปะเพราะตะกร้าผมเป็นตะกร้าคอมเมอร์เชียลซื้อกันแดดไปคนละ2หลอด100บาทโคตรถูกเลยปะสำหรับผมยังไงก็ผิดขอบคุณมากน้องบราวคือโอเคเมียกันเขาเป็นแม่ทีมเนี่ยใช่ไหมส่วนหนึ่งของแม่ทีม บอสแต่ละคนควรโดนหมดแหละคุณไปดูรายการทีวีที่ทอล์กอ่ะผมยังไม่รู้นะประวัติที่มาทอล์กกันนะจริงหรือเท็จนะผมบอกเลยถ้าจะเอาบอสเบอร์รองๆเนี่ยไปตรวจสอบอ่ะต้องตรวจสอบประวัติเขาจริงๆอย่างเช่นสมมุติบอสสวยลำบากยากเย็นแสนเข็นขายหมูปิ้งตามตลาดนู่นนี่นั่นถ้ามันไม่ปรากฏว่าเป็นจริงน่ะก็คือนำข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์แค่นี้ก็ตายจบไปแล้วอย่างอันบอกว่าไม่รู้ว่าดีไอข้อผิดอะไรผิดอย่างแรกเลยเอาไว้แบบโง่ๆเลยนะ โปรโมทว่าหมอทั้งที่ไม่ใช่หมออันนี้ก็เอาความผิดเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์จบแล้วขึ้นศาลไหนอบอุ้มบริษัทเวลาเรียกตัวคุณพอลเองก็เรียกบุคคลนี้ว่าหมอเวลาที่เรียกขึ้นเวทีมันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าจะทำไปโดยพังเผยจะทำไปโดยที่แบบเขาเรียกกันเราไม่ผิดหรอกตรงนั้นอะแต่สุดท้ายอ่ะถ้าเราไปเปิดมาตราคอมพิวเตอร์ขึ้นมาผิด 100%
คุณเป็นคนกล่าวเข้าสู่ระบบที่ผิดแค่นี้ก็ผิดแล้วถ้าถามว่าเดียคอนผิดตรงไหนมันผิดเยอะไปหมดอ่ะเออแค่บอกว่าหมอเก่งหมออะไรเนี่ยหมออะไรเนี่ยเออไม่อยากจะจำชื่อเลยที่ผมส่งแปลกๆอ่ะเออหมอเอกแค่นี้ก็ผิดแล้วแค่นี้ก็ผิดจะมาบอกว่าก็ไม่ได้เป็นแต่ว่าเรียกกันจนชินอ่ะอันนี้ก็เรื่องของคุณแต่เวลากฎหมายเขาไม่ได้ดูอย่างนั้นเนี่ยเขาดูว่าคุณเอาอะไรเข้ามาในคอมพิวเตอร์คุณเอาข้อความเท็จคุณก็โดนอาญาก็แค่นั้นเองก็แค่นั้นเองนะไม่ได้มีอะไรมากมายถ้าจะบอกไม่ผิดอย่างนี้ยังไม่ผิดอีกเหรอเออบอสพระโอ้ไม่อยากจะว่าพระเลยมันไม่ใช่ธุระอะไรเลยนั่นน่ะทุกคนไปกดกันแดดก่อน2หลอด200ป่ะช่ำๆ2หลอด200ผมว่าเลิกคุยกับพวกเขาได้แล้วล่ะยังไงเขาก็ยันหลังชนฝาแบบนี้ละเขาก็จะมีแบบเออที่พี่หนุ่มถามผมไม่เข้าใจที่พี่หนุ่มถามหมายถึงอะไรโอ้โหชอบประโยคนึงเขาพูดว่านิสัยผมเป็นคนที่ไม่อยากทำไม่ชอบทำให้ใครเดือดร้อนโอ้โหโอ้โหโอ้โหกล้าพูดกล้าพูดพอจะให้พูดถึงบุคคลที่เสียงอยู่ในคลิปบอกไม่ยอมบอกเพราะไม่อยากให้ใครเดือดร้อนนั่นที่คนเลวๆช่วยกันปกปิดนะที่คนดีเดือดร้อนเต็มไปหมดแล้วมานั่งบอกว่าไม่อยากให้ทำให้ใครเดือดร้อนมึงทำมึงควรจะทำให้คนเนี่ยที่ทุเรศแต่เดือดร้อนถูกต้องแล้ว นะไม่อยากให้ทำให้ใครเดือดร้อนดิชาวบ้านเดือดร้อนดิเออดาวไลน์400,000บางคนเนี่ยเดือดร้อนไหมล่ะอย่าไปโทษคนอื่นเลยอย่าทำเป็นดื้อตาใสเอออย่าทำเป็นดื้อตาใสจำไว้นะคนไทยจำเคสไม่ว่าจะกับบริษัทไหนก็ตามแล้วก็จำบุคคลพวกนี้ไว้ให้ดีมันไปทำอะไรเราก็ต้องออกห่างจากเขาให้ไกลที่สุดแต่ทุกคนไปกดกันแดดยังไงประเทศไทยร้อนมากร้อนสุดอยู่พัทยานี่ร้อนแล้วฝนตกน่ากลัวมากรถพิเศษ2หลอดเหลือเพียงแค่200บาทเออเอาไปอันเนี้ยของถูกๆของดีๆไม่ใช่ระบบตัวทงตัวแทนทำเองดูแลเองรับผิดชอบเองใบจดแจ้งมีของนำเข้าจากฝรั่งเศสสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็สเปนไม่เหนียวไม่เหนอะไม่ต้องเติมระหว่างวันไปคนละชุด2หลอด2หลอด200บาทเพราะฉะนั้นผมว่าจริงๆรายการน่าจะจบไปได้ตั้งนานแล้วพี่หนุ่มเขาก็พยายามจะพูดต่อพูดต่อเขาปิดประเด็นอยู่แล้วเขาไม่รู้เขาไม่รู้หูเดือดร้อนกันขนาดนี้เขาก็รู้สึกเสียใจเดี๋ยวเขาก็จะเยียวยาเหมือนเป็นผู้ให้เนาะเยียวยาไม่ได้ไปล่องเรือครับเพราะว่าเหมือนจะไม่สบายเหมือนเป็นผู้ให้เหมือนเป็นผู้ให้แย่จังเลยอ่ะอย่าปล่อยให้คนยากคนจนคนที่รู้น้อยไม่เท่าทันคนต้องถูกรังแกนะครับช่วยกันนิดนึงที่ผมพูดอยู่เนี่ยไม่ได้อะไรเลยนะผมก็ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวอะไรกับเขามากมายแต่ผมคิดว่ามันไม่แฟร์ผมไม่พูดก็ได้นะผมไม่พูดก็ได้แต่ผมว่าเออมันก็เกินไปอ่ะ ตัวเองร่ำรวยมหาศาลใส่นาฬิกาเรือนละ20ล้าน10กว่าล้านไม่รู้กี่10เรือนมีรถโรลส์รอยซ์มีรถทุกประเภทมีรถที่แพงที่สุดมีความบ้าระห่ำในความร่ำรวยทุกคนรอบข้างก็รวยแบบนั้นแล้วคุณคิดว่าคุณไม่รู้ว่าคนเขาเดือดร้อนเงินที่จะมาถึงคุณใช้กันขนาดนั้นคือเงินคนทั้งล่างทั้งนั้นแหละคุณไม่รู้เหรอคุณไม่ได้ขายของได้กำไรคุณชวนคนมาซื้อของ
พยายามบอกว่าชวนคนมาซื้อของไม่อย่าใช้คำว่าลงทุนเดี๋ยวการไปซื้อของมาขายเขาไม่เรียกลงทุนหรอผมก็งงมันจะอะไรกันนักกันหนาสมบัติสำนวนเป็นที่สุดก็ไปเอะอะก็ชวนคนมาทำธุรกิจเห็นชัดๆไปดูรายการทีวีที่เขารับจ้างทอล์กเลยสรรเสริญด้วยความเก่งความมหัศจรรย์แล้วสุดท้ายก็ชวนทุกคนมาเรียนกันจะจับมือสอนแอดไลน์ได้เลยนะหรือสแกน QR code หน้าจอนี่ไงไปดูดิเดี๋ยวสุดท้ายก็บอกเป็นความรับผิดชอบของโค้ชแต่ละคนไม่เกี่ยวกับบริษัทอีกใช่ไหมล่ะเออแต่ว่าทางการเขาไม่คิดอย่างนั้นหรอกทุกคนป่ะไปเอากันแดดกันคนละ2หลอดวันนี้มีเวลาไม่นานเอาไป20ชุดป่ะอุดหนุนกันหน่อยตะกร้าสีใช้ยังไงตะกร้าสีคืออะไรอ๋อทารอบดวงตาครับและทาคอแต่ใครจะทาทั้งหน้าก็ได้มันช่วยตึงครับเอาทุกคนรีบไปกดตะกร้าแล้วชำระสั่งแล้วค่ะขอบคุณนะครับ 4,400 คนเร็วไปสั่งเพราะฉะนั้นเวลาคุยกับคนเนี่ยถ้าเราคุยปั๊บเนี่ยเรารู้สไตล์การตอบมี2 อย่างคือหยุดคุยกับอย่างหนึ่งคือถามคำถามแบบไม้หน้าสามเลยถามแบบฟันหัวแตกเลยอ่ะแบบถามแบบฟันหัวแตกเลยเหลืออีก18ชุดเร็วทุกคนไปอุดหนุนกันหน่อยใครอยากได้อะไรอย่างอื่นก็ไม่กดหาวนะครับแบบฟันหัวแตกเลยถามไปเลยพี่ผมมันจะถามเลย ผลิตที่โรงงานอะไรทำไมพี่หนุ่มไม่ถามวะพี่หนุ่มจะถามว่ากาแฟของคุณเนี่ยที่แพงแสนแพงเนี่ยผลิตที่โรงงานอะไรคุณต้องพูดได้สิผลิตทั้งหมดกี่กล่องซื้อมาในราคาเท่าไหร่เนี่ยพอจะบอกไม่รู้อีกก็ถ้าบอกไม่รู้อีกนี่ก็คือซัดเลยถ้าแบบเราไม่รู้ผมปิดรายการเลยนะอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องรู้แล้วต้นทุนปริมาณโรงงานมันต้องเล่นแบบนี้เลยแล้วเดี๋ยวเราจะตามไปที่โรงงานนั้นมันจะง่ายว่าคุณผลิตเป็นวงเงินพันล้านจริงเหรอมันต้องแบบนี้ไปเล่นวลีกันไปวลีกันมามันไม่ได้หรอกมันก็จะพูดเป็นน้ำท่วมทุ่งจะเยียวยาอ่ะก็จะเยียวยารู้สึกตกใจก็เพิ่งรู้ว่าเสียหายกันขนาดนี้รู้สึกเสียใจรู้สึกตกใจจะเยียวยาขอโทษแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไม่รู้เหมือนกันว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกำลังถูกใครทำอยู่เหรอไม่รู้อีกเหรอไม่รู้จริงๆเหรอทุกคนไปกดตะกร้าให้หน่อยเร็วเหลือ12ชุดกันแดดเหลือ12ชุดไปกดให้ชื่นใจหน่อยอยากก็ไม่รู้โลกสวยแล้วก็ผมไม่เข้าใจคำถามพี่หนุ่มหมายถึงอะไรนะผมเป็นคนไม่อยากทำให้ใครเดือดร้อนอู๋เป็นคนดีอ่ะดีหาที่เปรียบไม่ได้สรุปเงี่ยหูฟังจนแบตหมด ไม่ได้เรื่องตำรวจแล้วเร็วเข้าตำรวจเท่านั้นตำรวจเท่านั้นกฎหมายเท่านั้นอย่าเรียกว่าตอบคำถามเขาไม่ได้ตอบคำถามเลยเขาไม่ได้ตอบคำถามแบบตรงไปตรงมา
เขาไม่ได้ถามคำถามแบบตรงไปตรงมาเขาไม่ได้ถามตอบผมว่าคนถามอ่ะไม่ตรงคำตอบไปถามคำถามผิดจากคำตอบดูมารยาดูเก่งเกินมนุษย์ไปละไม่ได้อะไรเลยไม่ได้อะไรเลยจากการดูเกือบ3ชั่วโมงไม่ได้อะไรเลยไม่ได้อะไรเลยกับคนคนนี้เหลือ11ชุดกันแดดไปกดเร็วเดี๋ยวดูแป๊บนึงนะอะไรเนี่ยมีช่อง TikTok 2ช่องตอนนี้กำลังไลฟ์สดอยู่มีคนในไลฟ์เป็นบอสสรุปเป็นไม่มีผมมีช่องนี้ช่องเดียวไม่มีบอสไม่มีผมมีช่องนี้ช่องเดียวรีบไปด่ามันด้วยไปช่วยกันกดตะกร้าหน่อยผมมีช่องนี้ช่องเดียวอย่าไปสนใจช่องอื่นใครทำปลอมเดี๋ยวเถอะน้ำหอมก็ได้129บาทผิวแพ้ง่ายใช้ได้เลยผมไม่ใส่พาราเบนสารกันบูดแอลกอฮอล์และน้ำหอมกันแดดไม่ต้องไปใส่อะไรมันหรอกนะครับขอกันแดดเนี้ยบๆขอเป็นเซรั่มไม่อุดตันคอไม่ต้องใส่พาราเบนแต่ผมใส่โบท็อกซ์แล้วก็ใส่ B3 เข้าไปไปเร็วไปกดเหลือ11ชุดราคานี้ไปกดใครรักความอะไรนะความปลอดภัยของสินค้าและความยุติธรรมไปกดกันแดด200ได้2หลอดบลูมทึมอะไรเนี่ยไร้สาระเอาเหรอมีคนเอาไลฟ์ของบอสเหรอทำไมทำอย่างนั้นล่ะกู๊ดเวย์ครับกดแล้วนะขอบคุณนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าเคสนี้เนี่ยต้องให้กฎหมายละ สื่อมวลชนแล้วก็สังคมเนี่ยคงต้อนมาถึงปลายทางแล้วล่ะมาถึงปลายทางแล้วเพราะว่าเขาปิดประตูคุยต่อให้เขาไปปรากฏตัวที่ไหนอีกอย่างเงี้ยได้ข่าวเดี๋ยวเขาจะไปสแตนดาร์ดไปนู่นไปนี่เขาก็คุยเหมือนเดิมอะครับเขาก็คุยเหมือนเดิมทรงเดิมทุกคนคุยเหมือนกันก็คือไม่รู้ว่ามันเดือดร้อนกันถึงขนาดนี้ถามจริงไม่รู้จริงหรอน่าจะรู้นะมีประสบการณ์มาเยอะมากแล้วนะเปลี่ยนบริษัททำงานมาก็เยอะแล้วอยู่กับคนเป็นแสนคนชีวิตเดินบนกีบกุหลาบตลอดเลยหรอไม่รู้จริงหรอน้ำหอมกินไหนดีกู๊ดเวย์กับคริสซี่ไปซื้อเลยไม่รู้จะเป็นบ้าตายอ่ะจบไปกดกันแดดคนละ2หลอดไป2หลอด200หลอดละ100ป่ะอันเนี้ยรู้ได้ไปกดกันก่อนเหลือ8ชุดไป